โชว์สเต็ปหน่อยครับบกต.นี่ฉายาต้มเป็นลมตกเป็นมาร์กี้มาลองดูดิสองก่อนซ้อมแม่นนะเรามาเข้ารายการดีกว่าโอเคสวัสดีครับมาต่อครับจะยาวเป็นค่ะวันนี้เรามาที่ไหนกันจะยาวโอ้โหเรามาท้องทุ่งนาเกี่ยวกับจีไม่ใช่กรุงเทพแน่นอนอู่สิบล้อซ่อมสิบล้อไม่ใช่เฮียนี่เราอยู่ตรงอู่อู่ใครเพิ่งบอกเลยเพิ่งบอกปิดความลับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าของดีกว่าแต่ที่แน่ๆคือเขาซ่อมสิบล้อด้วยมันมากซ่อมสิบล้อโอ้ก่อนธรรมดาจะมาชนรถแข่งเนี่ยและรู้สึกเขาไม่ได้อยู่ข้างในนี้ด้วยอยู่ไหนอ่ะข้างนอกริมถนนอ่าใช่ริมถนนริมถนนใหญ่นะคะแล้วตอนหลังก็มาย้ายที่มาอ่ะเรามาคุยกันก่อนนะคะว่าตอนนี้รายการของเราคือรายการชื่ออะไรนะอีทีเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะคะเรามีทั้งช่อง YouTube นะคะมีทั้งเพจ Facebook นะคะและที่สำคัญตอนนี้บก.ต.แนะนำมาว่ารายการเราควรออกตรงเวลาหน่อยคุณติดตามคือตอนนี้คนถามเยอะมากว่าออกวันไหนเมื่อไหร่เราตอบไปว่าสะดวกสะดวกแต่เราสะดวกอินดี้ตอนนี้เราจะเป็นมืออาชีพเราจะบอกว่าออกวันเสาร์ใช่ไม่ใช่ คือพฤหัสปุ๊บออกเลยเป็นเย็นค่ำเลิกงานมาปุ๊บเปิดได้ไว้เลยเปิดนะอุสัตมันระบุวันแล้วอ่ะจะเปิดนะไม่เปิดที่โจรนะยังไงเราสองคนก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยคือหวนกลับวงการมาใหม่สัญญาว่าจะทำรายการที่ดีมีสาระพูดง่ายว่าถ้าใครดูแล้วมีความรู้ใช่ใช่เราไม่อยากจะเอาความรู้ที่แบบผิดๆมาให้นะคะความรู้เราก็รู้มาจากเจ้าของด้วยผู้ใช้จริงด้วยนะคะทนฟังเราหน่อยถ้าใครไม่ชอบอย่าด่าเราเลยอย่าด่าเราเลยขอร้องอย่าด่าผมเลยโอ้ยความรักความเมตตานี่ผมก็กรอบมากแล้วกันสปอนเซอร์ค่ะเข้ามาได้นะคะเราพร้อมรับเสมอใช่จะให้เราไปถ่ายอูไหนสินค้าประเภทไหนบอกเราได้นะให้เราเชียร์สินค้าอะไรโปรโมทอะไรมาเลยเลียหน่อยโอเคป่ะเราไปดูกันว่าเรามาอูไหนกันใช่เป็นใครเดี๋ยวขอวางไม้ก่อนเดี๋ยวแทงต่อแทงอะไรก็เป็นลมแทงนกเมื่อกี้คุณแทงมันไหมเออแทงตูดดูดิอู่ใครนั้นแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเจฟสวิตนครปฐมครับเอาล่ะคราวนี้เรามาเข้าเรื่องถามกันเลยดีกว่า มาถึงก็ถามเลยครับก่อนหน้าทำขึ้นมาแล้วเนี่ยเจฟทำอะไรมาก่อนก็เริ่มเป็นช่างแล้วก็ทำปั๊มสายเข้าสิบล้อด้วยใช่ครับใช่ครับทำสิบล้อด้วยครับเดิมจากที่บ้านเลยปะคะใช่ครับต้นงานของผมก็คือเคยทำสิบล้อมาก่อนแล้วก็เปลี่ยนมีรถเองก็มาทำรถแล้วก็ขยับขยายมาทำรถยนต์รถกระบะแล้วก็ให้น้องชายไปทำติดล้อแทนรถแข่งล้อแทนแล้วเราก็ไปทำรถแข่งครับเริ่มแรกโดยปั๊มสายครับรถสร้างชื่อเจี๊ยบปั๊มสายก่อนเลยรถคันไหนเป็นไซโครนเมื่อก่อนเป็นไซโครนสีดำสีดำสีเขียวแล้วก็สีดำสองคันอ๋อสีเขียวสีดำใช่มีสองคันมีมิตี้ด้วยไปไหนนะไม่คันนั้นไม่ได้ทำแข่งกับเป็นรถซิ่งเฉยครับอ๋อแต่แรงน่าดูนะคันนั้นอะได้ข่าวแล้วเวลาดีสุดของปั๊มสายของเก็บเวลาเท่าไหร่อ่ะ402เมตรอ่ะช่วงนั้นวิ่งอยู่12วิครับ12เลยเหรอใช่ครับเฮ้ยมันก็แรงนะก็เท่าทนสมัยนี้เลยใช่ๆคันข่าวไมตี้ก็วิ่ง12ใช่ๆผมจำได้12เหรอใช่ครับใช้ขบวนอะไรบูทเท่าไหร่อ่ะสมัยนั้นใช้โฮสเตสครับโฮสเตสทำไมก่อนคิดโฮสเตสประมาณ60 55เยอะแล้วตอนนั้นใช่แล้วคิดจะหวนกลับเล่นอีกไหมจริงๆก็ถ้ากลับมาสู้ก็ได้ไหมสู้ก็ได้ไหมระยะหนึ่งต้องสู้ได้ครับอ๋อต่อระยะเดียวแล้วท่านน่ะเพราะ12เลยนะ
ตอนนี้มันไม่ยากหรอกแค่ว่าเราเข้าไปดูข้อมูลการใช้ของก็จบแล้วมันไม่มีอะไรตอนนี้ก็ใหญ่ก็เดิมเดิมตอนนี้ก็ฮิต08ครับ08ก็พอโบมันทนกว่าไงแล้วเครื่องเราก็ทำพลังให้มันได้อ๋อแล้วช่วงล่างยางเยอะก็มีขายหมดแล้วที่ไม่ทำก็คือตลาดมันไม่ได้อ๋อตลาดไม่ได้น้อยน้อยมันน้อยครับผู้จัดห่างหายกันไปใช่มาเล่นรถบ้านยางบางมั่งหลังถนนมั่ง F55 มั่ง844มั่งตอนนี้มันก็กลายเป็นว่าถ้าเราไปทำเราก็มันก็เสียเวลาอ๋อก็เลยกลับเล่นมาทำคอมเมลใช่ให้คนถนัดที่เขาเล่นกันอยู่ดีกว่าแล้วคอมเมลนี้เย็บเล่นมากี่ปีแล้วอุ้ย10แล้วเป็น10แล้วครับ10ใช่คันนี้รถที่สร้างชื่อเจี๊ยบเมื่อก่อนว่าคันไหนฮะเมื่อก่อนผมมีโมเดิมก่อนเนี่ยผมเล่นทาโบใหญ่เลยเมื่อก่อนไม่มีทาโบเดิมครับอ๋อเหรอมันจะเป็นทาโบใหญ่เลยเป็นคอมโบเรลเลยแล้วก็เมื่อก่อนสมัยก่อนผมเล่นรุ่นแรกไม่มีคำว่าทาโบเล็กมีคอมโบเรลเลยคอมโบเรลคือเริ่มที่เทพนครเลยใช่เริ่มงานกูเลยใช่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 จำได้เลยแล้วก็มีหัวเดียวของผมวิ่ง10คันแรกของประเทศไทยกรรมการโดนด่าเยอะใช่กดเปลี่ยนแม่งเปลี่ยนแล้วไปเปลี่ยนอีกใช่ไหมกรรมการขามาท้วงก็ไม่รู้ขามาท้วงไงท้วงอยู่นั่นเปลี่ยนนั่นแหละแม่งจะแข่งอยู่แล้วเปลี่ยนอ๋อหัวเดียวอ๋อจำได้แล้วใช่ครับวิ่ง10คันแรกที่ลงปกที่เป็นล้อกระทะกระทะเหล็กไม่ใช่เชฟกระทะเหล็กนะล้อกระทะเหล็กโอเคที่ลงปกแล้วเห็นได้ค่ะว่าที่นี่มีรถเฟรมด้วยก็มีครับมีโปรเจกต์อยู่ครับคันเดียวแหละแล้วมีโครงการจะต่อหน้ายาวไหมอันนี้มันเป็นเรื่องอนาคตแล้วก็เงินในกระเป๋าโอ้เสียเจี๊ยบเงินเยอะอยู่แล้วขับสามห้าสองแซ่บไม่หรอมันเป็นชอบที่อยากขับอยากได้อยากมีอยากมีพอมีตังก็อยากมีใช่ครับมันไม่ได้อะไรมากมายแล้วทุกวันนี้เจี๊ยบทำรถรุ่นไหนบ้าง4446นะมันจะมีไททันฮะอีโก้อ๋อมีหมดทุกรุ่นเลยนี่ว่าแล้วก็รถบ้านยางบางแล้วก็ F5 Pro โอ้โหแต่รุ่น 2,000 แล้วก็บาง46เนี่ยหลายคันเพราะมีของสั่นหมูสดมีเอกชาติมีเบนซ์น้ำมันหมูมีบางแนนโอ้โหเพียบเลยมีเจ็คกิฟต์ CWR โอ้เยอะครับแล้วเอาพูดง่ายๆไล่ทีรุ่นเลยปาก44เนี่ยเจ็ควิ่งดีสุดเท่าไหร่ผมวิ่งอยู่10ตอนเป็นปาก44นะ 10.4 แล้ว46 10.3 ดีสุดปาก46ผมจะพัฒนาน้อยหน่อยเพราะว่ามันขยับเยอะเครื่องต่ออะไรมันอ้าวเครื่อง44 46ไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนครับไม่เหมือนทำไมมันตัดตรงไหนอ่ะไม่เหมือนว่า46พอเป็น46ปุ๊บพออัพเทอร์โบขึ้นไปใหญ่เลยเครื่องต้องใหญ่ตามเครื่องต้องใหญ่ใช่แล้วเรื่องกล่องเรื่องกล่องอะไรเงี้ยเรื่องเครื่องเรามาคุยกันแล้วพอ46เสร็จปุ๊บเป็น F5แต่ว่า5 Pro มี2คันเวลาดีสุดมี3คันมีที่ได้แชมป์อยู่ก็สั่นหมูสดวิ่ง 9.6 โอ้โหดีทีวิ่ง95ดีที95ครับวิ่งงานแข่ง9ก่อนเนี่ยวิ่งผมก็แชมป์สนามไหนอ่ะแชมป์นครงานกีฬาอ๋อโอเคโอเคพูดไม่ดังแล้วก็มีเกียร์เฮดก็ของหมูแดงใช่ใหญ่เกียร์เฮดเหรอใช่แล้วก็มีเสียเก๋กับแมงแสที่จอดอยู่หลังบ้านก็ผัดกันวิ่งหมดระวังบ้างคนวัวใหญ่เกียบอ่านล่าสุดก็ซ้อมไว้9บ้างพูดง่ายๆนะผู้จัดการวัดผู้จัดการวัดผู้จัดการวัดใช่เกียร์เฮดผู้จัดการวัดผมจะขับพวกเกียร์ซิ่งอะไรแล้วถัดจากรุ่นเกียร์บ้านก็เป็นเกียร์ซิ่งคือคันนี้ครับเอเมกาชาครับเวลาดีสุดเท่าไหร่อ่ะยังไม่ได้วิ่งยังไม่พร้อมออกครับยังรอยังรอใช่ครับไม่ธรรมดานะเมื่อกี้แอบถ่ายคือขี่ลงขี่ลงเลยนะใช่คือในทีมผมจะเน้นทำพวกทาโบเล็กกันมากกว่าความพร้อมเพราะว่าส่วนมากจะทำของในอู่จะทำเองครับทุกอย่างคือจะไม่ส่งนอกเลยอ่ะไม่ส่งนอกอู่ทำเลยอ่ะสังเกตรถผมได้เลยใครเห็นอยู่ที่อื่นไม่มีผมทำเองลงช่วงล่างทุกอย่างถึงจะช่างจะอายุไม่เยอะแต่ก็ทำกันเองเขาสู้ใช่ทำได้ครับใช่เพราะแต่ละคนแต่ละอู่บางทีถนัดไม่ครบเขาก็จะส่งให้ติ๊กบางทีถ้าลูกค้าตังค์เยอะๆอะไรเงี้ยมันก็ส่งก็ได้เต็มที่แต่ว่าเราก็ซอฟให้ลูกค้าด้วยทำเองมันก็ประหยัดลงไปอีกอ๋อคือทำรถแข็งอู่นี่คือรับรองได้ว่าไม่แพงอย่างที่คิดก็ประหยัดได้ก็ประหยัดใช่ครับเซฟได้แต่ก็เห็นเวลาเราต้องมีเวลาครับไม่ทำแล้วแบบวิ่งไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันอย่างน้อยก็ต้อง 80-90% ของการแข่งต้องมีคอลิฟายไว้ต้องติดชาร์จมีที่ถามเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเข้าไปวิ่งแล้วก็
กลับบ้านกลับบ้านสองรอบกลับบ้านมันก็เราก็ไม่อยากให้ทำแบบนั้นให้เจ้าของรถอยู่แล้วแล้วขอถามหน่อยช่วงหลังเจียมห่างหายจากสนามหายไปไหนทำไมเงียบก็จริงๆแล้วช่วงหนึ่งช่วงเราฮอตเราก็ออกบ่อยช่วงเราต้องเปลี่ยนสเต็ปอ่ะเราก็ต้องเก็บตัวก่อนอ๋อคืออัพสเต็ปใช่ครับคือถ้าออกไปแล้วไม่ได้ถ้วยไม่ไปโอ้ใครจะออกไปแบบแย่ๆออกไปมันก็แบบไม่ค่อยดีไม่งั้นถ้าออกไปไม่เข้าควอลิฟายไม่เข้าไม่ไปถามว่าช่วงหนึ่งเราแรงเราก็โอเคมันก็มีช่วงหนึ่งมันไม่ใครแรงตลอดหรอกโอ้ยกูแรงแม่งแรงมันก็มันมีช่วงที่ว่าเราจะต้องช่วงอัพสเต็ปมันก็ต้องแบบเฮ้ยเขาเปลี่ยนสเต็ปกันนะรถมันกติกามันเปลี่ยนไปเรื่อยครับถ้าให้ตามทุกอย่างก็ไม่ได้ไปดูโทโบผมได้เป็นกองๆเลือกหมดเลยแรงเลือกมากCC อีกแล้วคือพูดง่ายว่าไอ้ทัวร์44มันมีหลายกิจกรรมมากเลยอ่ะเสื้อ 3,000 โครง 3,000 ไม่รู้อะไรนักหนาบางที่ก็ยอดใบวัดจากยอดวัดยอดพอวัดรูเข้าเอาฝากด่ากรรมการหน่อยห้ามเสื้อกางห้ามนู่นนี่อะไรก็มาทำให้อะไรเวลาเราทำไปแล้วเรากติกาเพิ่งออกอยากให้มีประมาณสักแค่ 2-3 กติกาก็พอแล้วบางทีแม่งโอ้งานผม2กติกาเสื้อ 3,000 โครง 3,000 รุ่นนึงเปิดหมดรุ่นนึงดีมั้ยดีเข้มขัด73ดีมั้ยเก็บไปวิ่งงานใหญ่ด้วยงานกระโดดกระไรวิ่งกระโดดกระไรนี่หว่างานดีค่ะงานดีครับเคยถามเรื่องเครื่องยนต์หน่อยครับเครื่อง CC ส่วนใหญ่ที่อยู่ทำสเต็ปไหนบ้างของผมก็ลูกการคอเงี้ยลูกการคอทั่วไปฝาทำเองระบบสปริงเรามาดูเรื่องเครื่องต่อเครื่อง4446เนี่ยที่อู่เจี๊ยบเนี่ยจะทำอะไรกันบ้างอ่ะอย่างลูกก้านข้อฝาเฝอเกียร์เกิงจริงๆแล้วมันขยับไม่เยอะหรอกขยับไซส์ลูกอ่ะใช่มันก็เหมือนว่าบางทีก็ข้อ44อ่ะ44ใช้ข้ออะไรบอกหน่อยข้อ 3,000 เลยง่ายๆไม่เอา 3,001 3,002 อะไรเค้าอ่ะบางทีใหญ่เกินไปมันก็ครับเพราะว่าไอ้เสียที่ออกไปทาร์โบมันเล็กนิดเดียวอ๋อใช่ใช่ป่ะโอเคแล้วอย่างก้าลูกเนี่ยใช้ไซส์ไหนอ่ะก็ในการเราคือถามบอกว่าลึกหน่อยลูก75เนี่ยโอเคละโอเคละคือใจใช่แล้วเราก็แคมของเราเนี่ยมันทำให้มันออกได้แค่นั้นเองจะทำแคมเองเหรอใช่ครับทำแคมไม่ขายทั่วไปป่ะหรือว่าขายทั่วไปครับแต่ผมไม่ค่อยโปรโมทอะไรเท่าไหร่คนที่รู้ขายไปเยอะแล้วครับเป็น100เส้นเป็นหลายร้อยเส้นครับขายในอู่ใช่ก็ในอู่ก็ใช้กันหมดแล้วก็คือคนข้างนอกใครชอบก็เราก็ขายให้มันอยู่ที่คนชอบสุดง่ายว่ารุ่น446เนี่ยเจ็บใช้75ใช่ครับทั่วไปใช่แล้วแคมของเจ็บเองใช่แล้วส่วนทาโบเจ็บทำเองทำที่ไหนอ่ะก็สั่งทำครับก็มีหลายที่อยู่แล้วบอกได้ไหมก็ได้ครับได้ครับคร่าวๆที่แบบสนิทอย่างสี่โกซักไฟสานโทโบอะไรเงี้ยครับดังแล้วใช่แทบไหลอู่เราต้องใช้ของเขาอยู่แล้วสี่ประสานไฟสานโทโบเนี่ยแล้วส่วนระบบสบกำลังเกียร์อย่างใช้เกียร์อะไรเกียร์ป่ะผมใช้ VGS ครับทุกที่นะ VGS เนี่ยส่วนมากจะ VGS ไม่ต้องปิดบังกันเชื่อได้ว่าหลายๆที่ก็ต้อง VGS แล้วระบบกล่องนี้เก็บใช้ของอะไรหัวฉีดผมจะทำเองครับแต่กล่องผมก็ยังใช้ ECU ครับหัวฉีดทำเองเนี่ยทำเองดีครับก็ซื้อต้นมันดีอยู่แล้วเราก็ซื้อปลายมาใส่แล้วก็ไม่ต้องแทงหรอกเดี๋ยวนี้มันทำมาให้เราสำเร็จอยู่แล้วกูร้านหลังใช่ไหมเนี่ยใช่มึงจะเอาเขามาถึงระดับนี้แล้วอ๋อระดับนี้แล้วถ้าเราส่งไปเราก็ต้องเสียตังค่านู่นค่านี่ค่าอะไรก็ตัวอื่นไม่แดกเลยไหมเนี่ยเอาให้มันเขาบอกเสียให้น้อยหน่อยเดียวแล้วเราเรื่องของช่วงล่างอะช่วงล่างทำเองครับทุกคันเลย AR อะไรเงี้ยใช่ช่วงล่างทำเองทั้งหมดครับลองออกหน้าอู่เนี่ยใช่ลองนี่หน้าอู่เนี่ยแหละคือถ้าเราผ่านปั๊บไปได้เลยชนะแต่ช่วงล่างผมอะถามหลายๆคนที่ยืนดูรถผมได้ก็ไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกันพอได้นี่รับทำไหมก็รับครับทำออกมาเนี่ยพี่เจี๊ยบทำช่วงล่างก็มีทำเครื่องไปโมที่อื่นเนี้ยได้เราไม่ได้ว่าปิดกั้นขนาดนั้นใช่มาให้เราทำเราก็ทำก็มีอีสเต็ปอะช่วงล่างมีอาร์มเดี่ยวอาร์มคู่ uh-huh. ของผมมีหลายสเต็ปมีอาร์มเดี่ยวอาร์มคู่ uh-huh. มีโฟลิงโฟลิงเราก็ทำได้แต่ว่าคือแบบโฟลิงมันน้อยรถที่จะมาทำแต่ส่วนมากจะอาร์มเดี่ยวอาร์มคู่แล้วก็ระบบไล่แนบอะไรเงี้ย oh. รถผมมีระบบแบบแนบอย่างเดียวก็ออกได้มีแนบชกใช่ครับไม่สับใช่ครับ ลองจัดแข่งงานนี้ไม่ได้เลยรถผมวิ่งได้แน่นอน เอาไว้ต่อคิดใช่กติการถบ้านไงห้ามอาร์มห้ามใส่อาร์มใช่ห้ามมีอาร์มมันเหมือนรถบ้านจริงๆอะไรเงี้ยใช่บางเนี้ย
แต่พี่มาหาเทียบได้เลยรถบ้านจริงป่ะเดี๋ยวเราอยากให้เดี๋ยวแล้วเครื่องรุ่นใหญ่อ่ะทูโบคู่อ่ะเครื่องรุ่นใหญ่ก็คล้ายๆกันครับคือไอซีก็ลูกโตแล้วก็เรามาเน้นเรื่องข้อเวียงมันจะฉากยาวขึ้นขยายเป็น 3.2 เนี่ยใช่ครับ 3.1 เนี่ย 3.1 ส่วนมาก 3.1 ไม่เกิน 3.2 แล้วอย่างอื่นก็เหมือนเดิมครับโอเคเดี๋ยวเจี๊ยบพาไปดูรถได้ครับ46 650ที่ตอนนี้กำลังแบบพีทๆแล้วก็รถบ้านๆอย่างสมมติยาวหรือว่าน้องๆที่เพิ่งอยากเล่นน่ะรับทำได้ไหมก็นี่ไงแหนบใต้แหนบใต้แหนบต้องมีได้หมดครับรับผมรับทำทุกสเต็ปอยู่แล้วครับเย็นเพลงเพราะครับไปเราไปดูกันดีกว่าให้ดูวีโก้ก่อนก็ได้ครับวีโก้คันแรกครับคันนี้วิ่งวิ่งรุ่นวีโก้นะใช่ครับโอ้งานผมไม่ไปเยอะอ่ะซึ้งอ่ะไม่รู้วีโก้ผ้านี่เรียกเบอร์โทรก็มีไม่บอกคันนี้ทะโบอะไรครับคันนี้ทะโบ 3,000 ปาก46อ๋อปาก46ใช่มัน 3,000 ปาก46นี่คือไงคืออัพคืออัพใบอย่างเดียวคือเสื้อกลางต้องเป็น 3,000 คงหลัง 3,000 เข็มขัด73ใช่เข็มขัด73ไม่ได้เสื้อ M5 เสื้อ 3,000 เลยอ๋อคือไม่ได้หมวก M5 ครับเวลาดีสุดเท่าไหร่ครับวีโก้คันนี้วิ่ง 10.9 ครับยืนๆครับวีโก้วิ่ง10ทำอะไรบ้างอ่ะก็มีลูกของมันอยู่แล้วฝาแล้วก็ทำฝาทำอะไรก็คือทำเองทั้งหมดอ่ะเนี่ยแก้น้ำดันแก้ใช่มีแก้น้ำดันบอกหน่อยดิของเจ็บแก้ยังไงบอกได้ไหมแก้น้ำดันเนี่ยมันอยู่ที่ประเก็นแล้วก็การอัดน็อตของเราใช่ครับอยากรู้ว่าใช้อยู่เหมือนกันก็น็อตที่มันแข็งแรงแล้วก็ประเก็นที่มันดีใช่ก็ประเก็นเดิมใช้ได้ไหมได้อ๋อแต่อัดน็อตใช่อัดน็อตให้มันอยู่อ๋อก็ไม่ได้แน่นเกินอะไรเกินไปจนประเก็นรับไม่ไหวอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าอัดเป็นร้อยไหมร้อยปอนด์ไหมร้อยสิบห้าลูกอัดยังไงหลังไม่เสียลูกน้องแข็งแรงเลยอ๋อลูกได้ทีนี้ของถึงวัยรุ่นวัยรุ่นแล้วเกียร์ใช้เกียร์อะไรเนี่ยคันนี้เกียร์ OS ครับอ๋อใช่วีโก้มันจะหาเกียร์ที่ว่าตรงสเปคลงยากหน่อยเมื่อก่อนใช้เกียร์เดิมแล้วมันแตกแต่วิ่งนะแรงก็แรงแต่มันแตกคือไส้ OS อ่ะครับเกียร์ดิสันวีโก้ OS ครับอ๋อวีโก้ OS แล้วเฟืองท้ายใช้อะไรเบอร์อะไรเนี่ยเฟืองท้ายผมใช้ 3.1 ครับก็คือไม่หนักมากหนักมากไม่ได้เพราะเครื่องทอร์กมันน้อยกว่า D-Max ครับอ๋อเหรอวีโก้ทอร์กน้อยกว่า D-Max เหรอใช่ครับทอร์กมันน้อยกว่าก็ถามอีกเรื่องคอนเซ็ปต์เนี้ย46เนี่ยถ้าวิ่งกับ D-Max สู้ได้มั้ยไม่ได้ครับเอาสู้เด็ก D-Max ไม่ได้ใช่สู้ไม่ได้แน่นอนรับประกันได้นึกว่าเจี๊ยบกันห้าวสู้ได้มันก็สู้ได้เป็นบางคันถ้าเจอคันหัวก็เหนื่อยนะใช่ครับ46อีสูงวิ่งเท่าไหร่ตอนเนี้ยเร็วสุดแล้วโอ้ยเขาวิ่งกัน10ต้นมันขึ้นอยู่ว่าสเต็ปว่างานช่างไม่ช่างอะไรเงี้ยมันมีได้หลายอย่างแล้วสมัยนี้เราจะไปเดาเวลาใครไม่ได้เพราะ1ถ้าวิ่งได้วันซ้อมมันถือว่าไม่นับใช่ไม่ต้องวันจริงถ้าส่วนใหญ่โปรโมทก็วิ่งวันซ้อมแค่นั้นแหละแต่ผมวิ่งงานใหญ่นะวิ่ง10งานใหญ่ใหญ่มากเลยนะก็ที่มันวิ่งที่คลอง5มันก็มีกติกาโดยตรงเลนโต้อะไม่พอไม่ได้อะไรงี้ได้มาอะไรหดแล้วแหละใช้เงินหมดไปเยอะแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกันคันไหนหน่อย 2,500 มาเนาะคันนี้ก็รอทำคันนี้เป็นพวกรถบ้านครับสวยรถสวยงามเองครับนี่เปิดโปรงรอแล้วนี่รถเกียร์เขาอันนี้รถผมครับนี่ครับรถบ้านยางบางเอ็มเอกชาติครับใช่ครับรถบ้านยางบางคันนี้ทะโบอะไรครับคันนี้ทะโบ46เหมือนกันครับคือ46คือเสื้อ 3,000 ใช่ครับส่วนมากทะโบในอู่รถผมจะเป็นเสื้อ 3,000 ทั้งหมดเพราะว่าถ้าตือ F5 มาใส่มันจะวิ่งได้แค่เป็นบางงานและนานๆทีแต่ก็ต้องเสียตังค์ถึง 20,000 เพื่อแล้วทะโบนี้ลูกกี่ตังค์อ่ะ46เนี่ย 20,000 กว่าครับโหแพงจังอ่ะเดี๋ยวนี้คือเขาอัพสเต็ปใบใหญ่อะไรเงี้ยเหมือนก็คือเขาก็อัพราคาใช่ครับใบหน้ากี่มิลอ่ะ40เท่าไหร่48โอ้โห48ใบหน้าใบหลัง48ทั้งคู่โอ้โหใหญ่หน้าดูเลย
ช่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องปิดบังใครแล้วโทโบมาได้มาเหมือนกันหมดใกล้ๆเคียงกันครับไล่เครื่องแล้วใช่ครับอยู่ที่เครื่องช่วงล่างคันนี้วิ่งอยู่ 11.3 วิ่งงานใหญ่ด้วยไหมวิ่งครับวิ่งครับยืนๆ13คือยางบางนะใช่ครับยางบางยางบางน้ำหนักตัน6 11ตันยางบางน้ำหนักตัน6นี่วิ่ง11ก็ถือว่าเมื่อก่อนนี่แม่งโบใหญ่นะใช่เมื่อก่อนต้องโบใหญ่เดี๋ยวนี้รายละเอียดมันเยอะน้องๆวัยรุ่นหรือน้องๆเพิ่งหัดเล่นอยากได้สเต็ปนี้ประมาณเท่าไหร่ทีเดียวแล้วพวกนี้ถ้าทำแบบว่าถ้าเอาเวลามันก็จะน่าจะมีต้องมีราคาหน่อยเพราะว่าเราต้องใส่ของหลายๆอย่างเครื่องลากก็ต้องเยอะหน่อยใช่ต้องมีจะได้แหนกมันเดียวไม่ได้นะใช่ถ้าทำให้วิ่งประมาณ12วิก็ประมาณเดี๋ยวนี้งบมันก็ไม่เยอะมากหรอกถ้าประมาณแสนกว่าบาทก็จะทำกันได้แล้วคิดว่า 2-3 แสนใช่อย่างนี้ถ้าเกิดว่ารถบ้านอย่างบางเนี่ยเทียบได้แหนกเดียวเนี่ย60ฟุตเท่าไหร่อ่ะรถคันนี้ออก163ดีสุดแหนกเดียวเหรอใช่ครับแหนกเดียวลองถ่ายนี่ไม่มีอาร์มเหรอไม่มีอาร์ม163 3ไม่ออกดีนะไม่ธรรมดาแล้วมันออกได้16บ่อยมากรถคันนี้ทุกรอบแทบจะทุกรอบพูดง่ายว่าถ้ามีงานไหนมีไม่มีห้ามอาร์มคือคันนี้เจ๋วเลยใช่ถ้าเป็นสนามที่แบบว่านึกแท็กนึกของ5นี่1.7ต้นๆนี่ได้สบายทุกรอบใช่ทุกรอบอันนี้รับดูอีกคันนึงคันนี้คือ F55 ใช่คันนี้ F55 Pro ครับใช่สวยงามเป็นออลนิวใช่ประตูคาร์บอนเจ้าของเน้นสวยงามคันนี้ล้อเวลแท้ใช่ที่โครงอะไรฮะผู้ใหญ่ยุ่งเลยอันนี้มันเป็นโครงรอแบบโครงรอตัวใหม่ครับเขาสร้างมาให้เครื่องคันนี้โทโบฝ่ามืดครับพีเคเอสใหญ่ไหมใหญ่ๆคันนี้ใบนี้ใบใหญ่อยู่วิ่งรุ่น F5 Pro ได้สบายเลยก็ใช่คันนี้มันเดี๋ยวนี้ไอ้ F5 Pro ก็ต้องลงทุนกันเยอะคันนี้ก็พอได้ในระดับหนึ่งครับเพราะว่าสุดเท่าไหร่ฮะ 9.8 แต่ว่าไม่ซ้อมแบบไม่เป็นทางการครับเพราะว่ามันเหมือนว่าเราไม่ได้60ฟุตไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะค่อนข้างจะขับยากเพราะมือครับผมขับแต่โทโบเล็กมาขับโทโบใหญ่นิดเอาเรื่องอยู่กันมันยากยังไงอะโทโบเล็กโทโบใหญ่การบังคับรถครับแค่นั้นเองคือที่มันเหวี่ยงมากกว่าใช่แล้วก็รอบที่ออกที่ให้ไปมันก็ต้องแบบพอเหมาะคนต้องขับบ่อยๆอะไรนี่ใช่กล่องอะไรครับ Standalone ECU ครับอ๋อ ECU หมดใช่ที่แรกที่แข่งงานใหญ่มั้ยคะ Red Spirit ครับงานใหญ่ครับใช่อยู่เป็นไงผลงานเป็นไงเข้ารอบก็เข้ารอบครับเข้ารอบด้วยแหละแต่ว่าบางทีเราก็เข้าไปแล้วก็ไปเจอหัวแถวมั่งอะไรบ้างแล้วก็ตามสภาพไปครับครับเพราะรถคันนี้ทำไปงบน้อยมากครับพูดตรงบอกว่าทำแค่เสร็จออกมาแล้วแบบทีเดียวเลยแบบวิ่งได้เลยเงี้ยวิ่งก้าวเลยไม่ใช่แบบว่าทำแล้วก็พังรถทำผ่านเลยถ้าเจ้าของดูอยู่เลยเขาจะรู้เลยว่าคันนี้ทำไปเท่าไหร่รู้แล้วก็พูดง่ายว่าวิ่งก้าวตลอดไม่พังใช่ครับมันครับรถมันไม่ได้วิ่งบ่อยเหมือนว่าสนามวิ่งในที่รันสองรันเงี้ยก็รู้ละโอ้แค่นี้ก็คุ้มแล้วใช่ครับในระดับไม่ได้เยอะวิ่งได้เวลาขนาดนี้หายากนะถ้าเราจะดันจริงๆมันก็ต้องหมดเยอะว่าต้องสู้พังแล้วก็สู้บูทสู้บูทนี่ใช้บูทเท่าไหร่อ่ะคันนี้60-65เยอะมั้ยเยอะๆครับก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วส่วนใหญ่คู่แข่งใช้เยอะมั้ยโหเขาถ้า65 70 75กันประมาณนี้แหละครับแล้วแต่ใครยิ่งบูทมันก็ยิ่งพังบ่อยแน่นอนแต่ก็ได้ถ้วยอ่ะเกียร์บางทีก็3ลันก็ลุ่งอยู่แล้วแล้วเกียร์ลุ่ง 50,000 VGS ใช่อือใช่ถ้าไม่ VGS ก็ไม่แรงเห็นถามเพื่อนผมอ่ะนับลันเลยอ่ะใช่7 8ลันอ่ะใช่ยกลงเลยต้องใส่เลยวิ่งต่อพังแน่นอนยังไงก็พังอือเพราะว่ายางเป็นยาง29นิ้วใช่ออก60ฟุตต้อง 1.3 คุณจะมีเวลาโอ้โหล่าสุดผมซ้อมไป 9.8 เนี่ยออก 1.4 อือถ้าออกเวลาดีกว่านี้ก็ลงอีกก็อีกประมาณ2จุดอะไรเงี้ย 9.6 9.5 วิ่งได้สบายใช้ไซส์ไหน28 29ครับ29ครึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มี28แล้วไม่เอาแล้วรถไซส์นี้ไม่มี28กันไม่มีเวลาแน่นอนยิ่งต้องยางใหญ่มีใครใส่ใหญ่กว่านี้ไหมมีผมเห็นมีคนใส่อยู่ไซส์ W ใหญ่กว่านี้แต่ใส่ยากมันก็เขาก็ต้องสู้เกียร์ใช่เกียร์กินคัทกินเครื่องท้ายใช่ครับส่วนมากจะกินเนี่ยเกียร์หลักๆเดี๋ยวขอดูเกียร์ซิ่งคันอ๋อมาตัวเกียร์ซิ่งเลยตัวโหดของที่อู่เลยโวคู่รถได้ที่น้อยเลยแม่ก็มาถามเจอครับจะเยอะอยู่รถบ้านรถแข่งคันนี้มาดูคันนี้ต่อรถชูโรงเขาอู่เลย เป็นรุ่น
โบใหญ่เกียร์ซิ่งป่ะใช่ครับตัวนี้โบใหญ่เกียร์ซิ่งคือพูดง่ายว่าทําไฟเบอร์คันยนต์บอดี้อ่าใช่ทําไฟเบอร์คันบอดี้หลังช่วงล่างเป็นโฟลิงหรือว่าเป็นคันนี้เป็นโฟลิงครับอ๋อแต่ยังเป็นเผากว้างอยู่อ๋ออ๋อยังมีใส่เผาสั้นใช่ครับกติกาให้ใส่เผามั้ยเผาสั้นตอนนี้เขาให้สั้นได้แล้วให้สั้นได้แล้วครับไม่ต้องมีสตรีข้างหลังแล้วอ๋อพูดง่ายว่าไม่ต่างรถเฟรมหรอกใช่ครับคือออกสเต็ปคล้ายๆงั้นแค่มีคัสตรีอย่างเดียวคือขั้วรุ่นเค้าเรียกว่าอะไรนะวิชาการฮาฟแบ็คฮาฟครับข้างหน้าใช่ครับข้างหน้าคัสตรีข้างหลังตัดเป็นโคลิงใช่ใช่คันนี้เทอร์โบ2ลูกเลือกใช้เทอร์โบอะไรอ่ะคันนี้ยังใช้ส่วนแปลกกับ AR66 แล้วเทอร์โบมันต้องบาลานซ์ไงมั้ยว่าลูกไหนใหญ่ลูกไหนเล็กลูกคือลูกแรกเนี่ยมันต้องเล็กหน่อยอ๋อก็ไปส่งกำลังให้ลูก2ลูก2ก็ให้ใบใหญ่หน่อยเพื่อดึงลมให้ลูกแรกเยอะๆหน่อยแล้วส่วนเครื่องยนต์เนี่ยมันต้องทำอะไรพิเศษมั้ยให้เหนียวมั้ยเครื่องยนต์ต้องเหนียวครับรุ่นนี้กันน้ำดันอะไรต่ออะไรทุกอย่างบูทเท่าไหร่อ่ะ95ถึง100เด็ดเองเลยเครื่องนี้แม่งครับพังได้ทุกเวลาเลยนะบางทีรันเดียวยังไปได้เลยถ้ามันมีอะไรที่มันจะออกจริงจากลูกก้านี่เชียบใช้ของอะไรอ่ะ MIX ครับอันนี้อ๋อชุด MIX เลยใช่ของพี่บอยหมดอ๋อแล้วส่วนฝาวาล์วเนี่ยคือสปริงวาล์วก็เหมือนว่าซ้อนเอาเองอะไรเงี้ยแล้วฝาตูดเราก็เปิดพอร์ตมันผมก็ได้ทำที่อยู่แล้วครับเพราะว่าคันนี้ยังไม่เห็นเวลายังครับยังไม่ออกมันยังไม่เปิดตัวพูดง่ายไม่เปิดตัวนะครับผมขับเองครับโอ้ไม่ธรรมดาแล้วเกียร์นี่ใช้เกียร์อะไรเกียร์ลมใช่ของอะไรเจริโก้ครับอ๋อเจริโก้กี่เกียร์5เกียร์เจริโก้5เกียร์แล้ววิ่งหมดไหม5เกียร์หมดปึ้งมันหมดตั้ง300เมตรแล้วเฟืองท้ายเบอร์อะไรราคาแล้วพวกนี้ 3.0 2.9 ได้ 2.9 วิ่ง5เกียร์หมดเลยเหรอหมดครับหมดเพราะว่ารถมันเบารถมันแค่ตัน2เลยธรรมดาผมว่า4เกียร์ได้วิ่งถึงนะไม่ถึงถ้าเป็นเมื่อก่อนนะถึงรถที่ว่าบัวใหญ่เกียร์บ้านอะไรเงี้ยเขาถึงอ๋อใช่นี่ยางใช้กี่นิ้วอ่ะอันนี้32ใหญ่สุดเลยไหมยังเดี๋ยวนี้เขาใช้ถึง34แล้วครับผมเห็นตอนนี้ยางมันเลยขอบกระบะบนขึ้นมาแล้วอ่ะใช่เขาใช้34กันแล้วเกียร์โอ้34เหรอใช่โอ้โหแล้ว60ฟุตเท่าไหร่เนี่ยก็ออกกันได้กันเน้น120มันไม่ต่างกันหน้ายาวนะบางคนออก 1.1 ยังมีไม่ต่างกันหน้ายาวนะออกกันอ่ะคือเดี๋ยวนี้รถก็ออกเหมือนรถเฟรมดีๆนี่เองแค่ว่าไม่ได้ฉีดไนตรัสอ๋อรุ่นนี้เขาไม่ฉีดใช่ไหมไม่ฉีดครับห้ามฉีดเอาละเราดูหลายคันแล้วฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยฝากผลงานใช่ก็ฝากผลงานแบบคือก็ฝากว่าใครที่ชอบทำรถในรุ่นไหนก็ให้ดูผลงานของเราว่าเราทำอะไรออกมาถ้าอยากจะมาทำก็โทรติดต่อเข้ามาตามเบอร์ตามเพจของผมอยู่แล้วบอกเลยค่ะชื่อเพจอะไรก็เพจก็เพจอูดเจี๊ยบเซอร์วิส Facebook ก็นุกูลทองพันธ์เจี๊ยบเซอร์วิสนครปฐมครับเบอร์โทร0810053531วันนี้รายการเราก็มาเยี่ยมชมโอ้เยี่ยมชมนานใช้เวลานานเลยเขาย้ายจากด้านนอกใช่ครับย้ายมาหลายปีแล้วใช่รับเยอะทั้งไทยจะขยายไหมคะไม่ขยายครับที่มันแพงแล้วใช่ใช่ที่แพงตอนนี้ได้ค่ะก็เดี๋ยวยังไงฝากไว้ฝากรายการด้วยแล้วก็ฝากอู่เจี๊ยบด้วยนะคะแล้วถ้าโอกาสหน้าเราจะไปเยี่ยมชมอู่ไหนคอยตามได้ตามได้รับรองไม่ธรรมดาแน่นอนที่เราไปทุกอู่วันนี้ขอบคุณเจี๊ยบมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานทุกคนครับครับพี่เจี๊ยบพาไปจัดเด็กต่อปกติจะลืมลืมบอกไปว่ามาอู่นี้เจี๊ยบเขาชอบจัดเด็กในนครปฐมนะเข้าใจผิดแล้วไปจัดเด็กกันเจ็บเซอร์วิสนะครับก็ฝากชวนพี่ๆน้องๆที่เล่นรถซิ่งนะครับแนะนำให้ไปแข่งในสนามแล้วก็แบบจัดระเบียบในการใช้รถใช้ถนนแบบให้ดูดีหน่อยเพราะว่าช่วงชั่วโมงนี้คือแบบถ้าใครไปซิ่งหลังถนนก็จะมีกฎหมายอะไรคือค่อนข้างจะรุนแรงหน่อยอย่างคือเราก็เป็นห่วงทุกๆคนนะคือถ้าชอบซิ่งจริงแนะนำไปสนามกัน
ดีแน่นอนครับขอบคุณครับขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีนะคะทั้งหลายนะคะครับแล้วก็ขอฝากงานผมหน่อยวันที่14ตุลาเดือนหน้านู้นกับงาน SUV Speed Deck รวมชาว SUV ทั้งหลายทั้งทุกยี่ห้อเลย Toyota Isuzu Ford Chevy จะมาแข่งกันแล้วส่วนกลางคืนนั้นจะเป็นปาก44 46แล้วก็รุ่นไฮไลท์275มือใหม่275 Open ขอฝากรายการผมด้วยนะครับแล้วก็นะคะสำหรับลูกค้านะคะท่านใดนะคะหรือผลิตภัณฑ์ท่านใดนะคะสนใจอยากลงโฆษณานะคะสามารถติดต่อเราได้ทั้ง2คนนะคะพิธีกรปากจุ๊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 ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะครับ